เราทุกคนต่างใฝ่ฝันจะไปเยือนอาร์กติกและชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของหมีขั้วโลกที่เดินอยู่บนน้ำแข็งหรือแสงเหนือที่สาดส่องไปทั่วท้องฟ้าขอโทษที่ต้องขัดจังหวะคุณนะแต่ว่าคุณจะไม่พบนักท่องเที่ยวเดินเล่นอยู่ในแอนตาร์กติกาหรอกทำไมงั้นหรอเรามาดูกันก่อนอื่นแอนตาร์กติกาตั้งอยู่ที่ไหนมันอยู่ในซีกโลกใต้และอยู่ที่ขั้วโลกใต้เลยมันมีมหาสมุทรทางใต้ล้อมรอบและส่วนใหญ่ของทวีปถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ห่างไกลและหนาวเหน็บที่สุดในโลกตอนนี้คุณเคยเจอใครที่เคยไปแอนตาร์กติกามาบ้างไหมล่ะน่าจะไม่เคยเพราะมันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีคนไปเยือนน้อยที่สุดในโลกและมีนักสำรวจที่โชคดีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้เข้าไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทาน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งแต่เชื่อฉันเถอะว่าสัตว์ป่าและทิวทัศน์ที่นั่นไม่เหมือนอยู่ในโลกนี้เลยทำไมคุณถึงไม่ควรเดินทางไปแอนตาร์กติกาอย่างแรกเลยสภาพแวดล้อมที่นั่นเปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อและมันสามารถถูกทำลายได้ง่ายนอกจากนี้ทวีปนี้ยังไม่มีประชากรพื้นเมืองดังนั้นการเดินทางของคุณจะเหมือนการไปเที่ยวเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่และอย่าลืมว่ามันเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดในการเดินทางอย่างไรก็ตามแอนตาร์กติกาไม่ได้มีป้อมปราการไว้คอยควบคุมแต่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เรียกว่าสนธิสัญญาแอนตาร์กติกสนธิสัญญานี้ได้รับการลงนามเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่และห้ามการทดสอบบางรูปแบบที่กระทำโดยประเทศสมาชิกแต่เหตุผลหลักที่เราไม่สามารถเดินทางเข้าไปในทวีปแอนตาร์กติกาได้ก็เพราะมันมีระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องการการปกป้องสนธิสัญญาระบุว่าควรใช้แอนตาร์กติกาเพื่อจุดประสงค์ในด้านสันติเท่านั้นและควรปราศจากกิจกรรมของมนุษย์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่กิจกรรมและเครื่องจักรของเราอาจทำลายความสมดุลอันละเอียดอ่อนที่มีอยู่แต่ถ้าคุณยังอยากไปแอนตาร์กติกาอยู่แล้วก็การขออนุญาตเข้าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆตัวอย่างเช่นพลเมืองสหรัฐจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มพิเศษและส่งไปยังสำนักงานกิจการมหาสมุทรและขั้วโลกและเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วคุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เคร่งครัดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเช่นไม่รบกวนสัตว์ป่าหรือแอบเก็บของที่ระลึกอย่างหินพืชหรือสัตว์ที่จริงแล้วคุณอาศัยอยู่ในแอนตาร์กติกาได้หรือไม่แม้จะไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวรแต่มันมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและไม่เหมาะต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์เลยอุณหภูมิอาจลดลงมากกว่าลบ60องศาเซลเซียสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะอยู่รอดได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์และประสบการณ์ที่เหมาะสมนอกจากนี้แผ่นดินที่ใกล้ที่สุดยังอยู่ห่างออกไปกว่า 1,600 กิโลเมตรทำให้ผู้อยู่อาศัยถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงแต่ไม่แน่สักวันเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเยือนทวีปที่มีเอกลักษณ์และน่าหลงใหลแห่งนี้แต่กว่าจะถึงตอนนั้นเราชื่นชมมันจากระยะไกลจะดีกว่าตอนนี้เรามาพูดถึงการค้นพบทวีปแอนตาร์กติกากันสักหน่อยทวีปแอนตาร์กติกาไม่เคยมีประชากรมนุษย์อาศัยอยู่ซึ่งต่างจากทวีปอื่นที่เคยมีคนอาศัยอยู่มาก่อนนักปรัชญาชาวกรีกโบราณมีความคิดเกี่ยวกับทวีปนี้แล้วเรียกมันว่า Antarctos ซึ่งแปลว่าอยู่ตรงข้ามกับหมีหมีที่ว่านี้ไม่ใช่หมีขั้วโลกแต่เป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่และหมีน้อยซึ่งจะเห็นได้เฉพาะในซีกโลกเหนือเท่านั้นทำให้คำนี้มีความหมายตรงกันข้ามกับดินแดนแห่งหมีการเดินทางล่าวานและแมวน้ำในช่วงปลายทศวรรษ1700และต้นทศวรรษ1800จะเดินทางต่อไปทางใต้เมื่อต้องอ้อมแหลมเคปฮอร์นที่ปลายสุดของอเมริกาใต้เป็นที่รู้กันดีว่าการไปทางใต้นั้นกระแสลมจะแรงขึ้นและเสี่ยงที่จะชนกับน้ำแข็งทุกขนาดที่ลอยอยู่ลมและทะเลที่อาจเป็นอันตรายต่อเรือและลูกเรือกัปตันเจมส์คุกเป็นคนแรกที่ข้ามเส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิลเมื่อวันที่17มกราคม1773ในบริเวณทะเลรอสเขาไปถึงจุดที่ไกลออกไปทางเหนือในอีก1ปีต่อมาและแม้ว่าเขาจะยังไม่เห็นแผ่นดินแต่เขาก็มาถึงในระยะ80กิโลเมตรและเห็นหินที่ทับถมกันอยู่ในภูเขาน้ำแข็งซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีดินแดนทางใต้มากกว่านี้การพบเห็นทวีปแอนตาร์กติกาครั้งแรกเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเกิดขึ้นในเดือนมกราคม1820ระหว่างการเดินทางของเรือ2ลำภายใต้การบังคับบัญชาของกัปตันฟาเบียนก็อตลีบฟอนเบลลิงเซาเซนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจทั่วโลก2ปีเพื่อค้นหาดินแดนใหม่เรือของกัปตันเป็นลำแรกที่ข้ามเส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิลหลังจากกัปตันคุกการเทียบท่าที่แอนตาร์กติกาครั้งแรกไม่มีปัญหาเกิดขึ้นจนกระทั่งต่อมาในวันที่24มกราคม1895ที่แหลมอาดาเรระหว่างการเดินทางล่าวานของเรือแอนตาร์กติกที่นำโดยเฮนริกบูส
เรือลำเล็กที่มีผู้ชาย6คนหรืออาจจะ7คนพายเข้าฝั่งในช่วงที่อากาศสงบคุณอาจจะไม่เชื่อนะแต่ที่จริงแล้วแอนตาร์กติกาเนี่ยเป็นทะเลทรายด้วยน้ำแข็งที่คุณเห็นคุณอาจจะคิดว่ามันเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวที่มีการเล่นปลาหิมะและดื่มโกโก้ร้อนกันทั้งวันเมื่อเรานึกถึงทะเลทรายเราจะนึกถึงภาพอูฐและกระบองเพชรและผู้คนที่ดิ้นรนหาแหล่งน้ำแต่ว่าในแอนตาร์กติกามันช่างเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความลำบากไม่ใช่การค้นหาน้ำแต่เป็นการค้นหาสิ่งที่ไม่โดนน้ำแข็งปกคลุมและปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยเพียง 0.4 นิ้วในช่วง30ปีที่ผ่านมามันเป็นเหมือนฝนแค่ไม่กี่หยดที่เราเจอเป็นประจำในทางเทคนิคแล้วทะเลทรายไม่ได้หมายถึงเนินทรายหรือความร้อนจัดที่ทำให้มันแห้งแล้งแต่ว่ามันคือการขาดฝนแต่อย่ากังวลถ้าจู่ๆคุณเกิดหลงทางอยู่ในแอนตาร์กติกาคุณจะไม่กังวลเรื่องหิวน้ำหรอกแต่จะไปกังวลว่ามีแจ็คเก็ตและถุงมือมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเย็นขนาดที่จะทำให้คุณสามารถแข็งตายได้เลยแอนตาร์กติกาไม่ได้เป็นแค่หนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแต่ยังหนาวที่สุดลมแรงที่สุดและสูงที่สุดด้วยที่สุดหลายอย่างเลยบางครั้งเพนกวินและนักวิทยาศาสตร์ในแอนตาร์กติกาก็ต้องเจอปัญหาเล็กน้อยเมื่อเป็นเรื่องของเวลาคุณรู้ไหมว่าพวกเขาไม่เหมือนพวกเราส่วนใหญ่บนโลกเพราะทวีปแอนตาร์กติกาไม่มีไทม์โซนเส้นลองจิจูทั้งหมดมาบรรจบกันที่จุดเดียวที่ขั้วโลกใต้พวกเขาก็อาจจะปวดหัวนิดหน่อยตอนที่คิดว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าแล้วนักวิทยาศาสตร์กับนักวิจัยจะรู้เวลาที่นั่นได้อย่างไรคำถามนี้ดีโดยทั่วไปแล้วก็จะยึดตามไทม์โซนของประเทศที่ออกเดินทางมาอย่างไรก็ตามการมีสถานีจากทั่วโลกบนคาบสมุทรแอนตาร์กติกก็อาจมีปัญหาเล็กๆได้ลองนึกภาพการติดต่อประสานงานกับคนที่อยู่คนละประเทศสิเราอาจลืมเรื่องไทม์โซนแล้วก็เผลอปลุกเขาขึ้นมากลางดึกคุณอาจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอยู่รอดได้ในที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัดพระอาทิตย์แทบไม่เห็นและลมสามารถพัดคุณได้เร็วเหมือนเศษหญ้าเช่นเดียวกับในหลายๆแห่งบนโลกชีวิตก็พบหนทางในแอนตาร์กติกาเช่นกันเชื่อหรือเปล่าว่าทวีปที่เยือกแข็งแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายมันเป็นที่อยู่ของตัวเคยนับพันล้านตัวซึ่งดึงดูดแมวน้ำและนกเพนกวินจำนวนมากให้เข้ามาในพื้นที่แต่อย่าให้ภาพลักษณ์อ้วนตูตะหน้ากอดหลอกคุณนะเพนกวินเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากพวกมันมีร่างกายที่เพรียวบางจนแชมป์ว่ายน้ำโอลิมปิกก็ยังต้องอิจฉาพวกมันขึ้นฝั่งเพื่อผสมพันธุ์และพักผ่อนแต่ความสามารถที่แท้จริงของพวกมันนั้นคือการขโมยก้อนกรวดจากตัวอื่นและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแอนตาร์กติกายังเป็นที่อยู่ของนกเพนกวินสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยเรียกว่าเพนกวินจักรพรรดิสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นนกที่บินไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะกระโดดไม่ได้นะเพนกวินบางตัวสามารถกระโดดได้ไกลถึง3เมตรและอย่าลืมพวกแมวน้ำตัวอ้วนที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยสนธิสัญญาแอนตาร์กติกและพวกมันยังเติบโตได้ดีในน้ำเย็นของมหาสมุทรทางใต้แต่ว่าสัตว์ที่โดดเด่นจริงๆนั้นคือวานในช่วงฤดูร้อนของแอนตาร์กติกสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้จะปรากฏตัวเป็นกลุ่มเพื่อมากินตัวเคยที่มีอยู่มากมายมันเหมือนเป็นบุฟเฟ่ต์ของวานเลยทีเดียว